ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหล่าศิษย์ทั้งหลายที่มองเห็นความเป็นจริงรอบตัวได้ตัดสินใจยอมเสี่ยงชีวิตของพวกเขาพริบตานี้มันทำให้ความหวาดกลัวของพวกเขาสลายหายไปและสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่คือความรู้สึกที่ว่าต้องทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อเข็นฆ่าเท่านั้นคำพูดของหลงเฉินมันชัดเจนมากว่าคนอื่นอาจจะช่วยพวกเขาได้สักพักแต่ไม่มีทางช่วยได้ไปตลอดชีวิตหากว่าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นก็จำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองสิ่งเดียวที่หลงเฉินให้ได้คือโอกาสให้พวกเขาได้พักหายใจเท่านั้นใช่แล้วแบบนี้แหละทุ่มทุกอย่างที่มีออกไปแล้วแสดงให้ได้พวกที่ดูถูกเราได้เห็นใช้อาวุธในมือของพวกเจ้านั่นแหละคือการตบหน้าที่แรงที่สุดจงจำเอาไว้ว่าจงตบให้แรงเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้ามีความสามารถกัวเหรินส่งเสียงออกมาเขาพยายามจุดประกายความกล้าขึ้นในตัวของศิษย์เหล่านี้โดยการใช้คำว่าพวกเราเพื่อให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับกองกำลังโลหิตมังกรขึ้นไปอีกเมื่อมองออกไปยังศิษย์เหล่านี้แล้วมันก็อดทำให้กัวเหรินและคนอื่นๆนึกย้อนกลับไปไม่ได้ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่มีพรสวรรค์และทรัพยากรพวกเขาอนาถเสียยิ่งกว่ามันเป็นหลงเฉินที่เป็นคนช่วยฉุดรั้งพวกเขาขึ้นมาถึงระดับนี้มันกระตุ้นความรู้สึกสงสารของพวกเขาหลังจากที่เห็นว่าคนเหล่านี้ถูกทิ้งเอาไว้สิ่งเหล่านี้ทำให้กองกำลังโลหิตมังกรคิดจะช่วยเหลือสิทธิ์เหล่านี้ตั้งแต่แรกยอดฝีมือจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหากว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้รู้จักกับหลงเฉินก็คงจะกลายเป็นเพียงพวกกระจอกภายในบุรพาร้างโดยที่ไม่ต้องพูดถึงจงถู่เลยด้วยซ้ำดังนั้นการกระทำของหลงเฉินเองก็จุดประกายให้กับพวกเขาเช่นเดียวกันจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่หลงลืมความตั้งใจของตัวเองนี่คือพี่ใหญ่คนเดิมของพวกเขาที่ตัดสินใจตามเสียงในหัวใจเมื่อสิทธิ์ทั้ง 30,000 คนระเบิดพลังออกมาพร้อมกันมันได้สร้างสัญญาณที่แรงกล้าขึ้นมาเนื่องจากการที่คนคนหนึ่งเดิมพันชีวิตของตัวเองก็จะทำให้เขาสามารถส่งการะโจมตีที่ทรงพลังกว่าปกติหลายเท่าออกมาได้หลงเฉินพุ่งออกไปพร้อมๆกับกองกำลังของเขาโดยที่สามารถสังหารศัตรูลงได้อย่างง่ายดายหัวหลงเองก็แข็งแกร่งไม่ธรรมดาเพราะการพ่นไฟแต่ละครั้งของมันสามารถสังหารหมู่ศัตรูลงได้โดยที่หลงเฉินไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำกูหยางและคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังของเขาล้วนเข้าร่วมการต่อสู้นี้และวันรักกระดูกปีศาจเองก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในขอบเขตเบิกสมุทรเหมือนกันเหตุผลที่พวกมันสามารถเข็นฆ่าผู้คนไปได้มากมายก็เพราะว่าพวกเขารู้สึกหวาดกลัวที่จะสู้พวกเขาไม่เคยเห็นศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนหรือไม่เคยเห็นภาพที่คนข้างกายถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆแม้กระทั่งสิทธิ์ระดับปลายแถวที่ทิ้งความกลัวทั้งหมดไปก็ยังเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วในตอนนี้การที่พวกเขาร่วมมือกันมันทำให้อีกฝ่ายแทบจะทำอันตรายใดๆพวกเขาไม่ได้มากนักไม่นานพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กันอย่างเป็นระบบพอถึงตอนนี้มันทำให้ทั้งวันเอิบเอาคมวายุของนางกลับมาทั้งหมดเพราะสิทธิ์เหล่านั้นสามารถดูแลตัวเองได้แล้วความหวาดกลัวที่เคยมีของพวกเขาได้สลายหายไปหมดแล้วและการต่อสู้นี้มันทำให้พวกเขาเข้าใจได้ถึงการต่อสู้ที่ต้องแลกด้วยชีวิตเมื่อเห็นเช่นนั้นมันก็ทำให้หลงเฉินพยักหน้าเล็กน้อยเขาเองก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เทพและทำได้อย่างมากก็เพียงเท่านี้ส่วนเรื่องที่ว่าพวกเขาจะเอาชีวิตรอดกันได้มากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาดวงแข็งแค่ไหนเท่านั้นเชียนตัวที่กำลังติดตามกัวเหรินได้ตระหนักแล้วว่ากองกำลังโลหิตมังกรแต่ละคนแข็งแกร่งขนาดไหนพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้การโจมตีที่สองเพื่อจัดการกับศัตรูเลยด้วยซ้ำหากเทียบกับคุมพลังอื่นๆแล้วมันแตกต่างกันมากเพราะว่ามันไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ดูยิ่งใหญ่หรือดึงดูดอะไรแต่กลับโหดเหี้ยมไม่ประณีทุกการโจมตีถูกส่งออกไปเพื่อการสังหารให้เร็วที่สุดเท่านั้นหุบเขาแห่งนี้มีความกว้างอยู่กว่าหลายลี้แถมวันรกระดูกปีศาจเองก็โถมเข้ามาจากรอบทิศทางพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเร่งความเร็วของตัวเองเพราะหากว่ายังคงรอช้าก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เนื่องจากขุมพลังทั้งหลายต่างส่งยอดฝีมือที่แข็งแกร่งออกไปเปิดทางด้านหน้าพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งซึ่งนี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้ทั้งขุมพลังเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็ววัดเท่าๆกันเจ้าตำหนักผู้อาวุโสภายในตำหนักได้ชื่นชมออกมาว่าหลงเฉินคนนี้มันช่างมหัศจรรย์จริงๆเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำกลับทำลายความกลัวและจุดประกายความกล้าภายในใจของสิทธิ์เหล่านี้ได้นี่มันต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ขนาดไหนกันสิทธิ์เหล่านี้จะกลายเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของเขาเมื่อการทดสอบได้จบลงแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแผนการของหลงเฉินหรือเขาตั้งใจแบบนั้นหรือไม่แต่หากว่าเป็นแผนการก็ต้องบอกเลยว่าการวางแผนของเขามันล้ำลึกมากเพราะตัวเขาเองก็แข็งแกร่งอยู่เป็นทุนเดิมมาอยู่แล้วหากว่าเขาใช้คนเหล่านี้ในทางที่ถูกก็จะกลายเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้แต่หากว่าใช้ในทางที่ผิด
ไม่มีทางจักสิ่งที่ข้ารู้มาเกี่ยวกับเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงท่าทางหยิ่งผยองอะไรออกมาแต่เขาเป็นคนที่มีเกียรติและไม่ยอมแพ้ไม่มีทางเลยที่เขาจะทำเช่นนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แถมยังปฏิบัติต่อคนของเขาอย่างดีถ้าพูดในด้านศีลธรรมก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนหลี่ชางเฟิงพูดออกมาในเมื่อเจ้ามั่นใจแบบนั้นข้าก็หมดห่วงเจ้าตำหนักพูดออกมาด้วยรอยยิ้มไม่หรอกข้าไม่กล้าพูดอะไรแบบนั้นแม้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านศีลธรรมแต่เขาเป็นคนที่หัวรั้นเกินไปหากว่าเขาตัดสินใจแล้วก็จะไม่มีทางเปลี่ยนใจเด็ดขาดเขาเป็นบิดาของปัญหาทั้งปวงกระดูกเปราะๆอย่างข้าคงไม่กล้ารับประกันอะไรหลี่ชางเฟิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นพวกเราไม่ได้ขาดแคลนอัจฉริยะแต่เราขาดผู้นำที่ดีสิทธิ์อัจฉริยะทั้ง5จากจงถูกเป็นคนที่มีพรสวรรค์และแข็งแกร่งซึ่งทางสำนักเองก็ตั้งความหวังกับพวกเขาเอาไว้มากทว่าการมาถึงของหลงเฉินนี้ทำให้แผนการทั้งหมดต้องเปลี่ยนจากที่สิทธิ์ดอกไม้ประดับของภูมิภาคทั้ง4ต้องเคยเป็นรองสิทธิ์จากจงถูกทว่าตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในระดับเดียวกันแล้วเจ้าตำหนักได้พูดออกมาความเป็นจริงแล้วการทดสอบนี้ก็เป็นเพียงสนามเด็กเล่นของสิทธิ์จากจงถูส่วนสิทธิ์จากภูมิภาคทั้ง4ก็เป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นแล้วจำนวนของสิทธิ์แกนหลักในครั้งนี้ความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะมีที่ว่างสำหรับหลงเฉินแต่การแข่งขันก็ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมหากว่าหลงเฉินสามารถอยู่ในระดับเดียวกันกับทั้ง5คนจนถึงช่วงสุดท้ายได้ก็เพิ่มที่ว่างให้เขาเจ้าตำหนักพูดออกมาแต่ที่ว่างสำหรับสิทธิ์แกนหลักได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแถมทางตำหนักคุมกฎเองก็หลี่ชางเฟิงแสดงท่าทางที่ลังเลออกมาไม่เป็นไรหรอกในเมื่อพวกเราเลือกที่จะไม่ทนอีกต่อไปก็จำเป็นต้องไม่ยอมพวกมันเช่นกันพวกเราอุตส่าห์อดกลั้นอยู่นานถึงได้ทำให้พวกมันคิดว่าจะรังแกยังไงก็ได้แต่นี่ก็ยังเร็วไปที่จะสรุปแม้ว่าหลงเฉินจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเป็นผู้นำที่ดีแต่ในด้านความแข็งแกร่งก็อาจจะเทียบกับอัจฉริยะทั้ง5จากจงถูไม่ได้เพราะถึงอย่างไรหลักฐานของพวกเขาก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้ง5คนนี้ล้วนเป็นสัตว์ประหลาดและสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นก็เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นหนอเจ้าตำหนักพูดออกมาเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วผู้คนทั้งหลายก็พากันพยักหน้าอย่างเห็นด้วยถึงแม้หลงเฉินจะเป็นสุดยอดฝีมือของภูมิภาคทั้ง4แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอัจฉริยสวรรค์ของจงถูแล้วก็ยังเสียยอเปรียบอยู่มากทว่าทางเจ้าตำหนักหลี่ชางเฟิงและคนอื่นๆเองก็ระลึกได้ถึงงอบางสิ่งเพราะแม้ว่าหลงเฉินจะยังไม่ได้แสดงความสามารถมากพอที่จะยืนอยู่ในระดับเดียวกันกับสัตว์ประหลาดของจงถูแต่เจ้าสำนักกลับต้องออกมาแทรกแซงเพราะการคงอยู่ของเขาในอีกความหมายหนึ่งคือเรื่องทั้งหมดอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นก็เป็นได้ความเป็นจริงแล้วเจ้าตำหนักแหล่งและช่างเฟิงล้วนหวังว่าหลงเฉินจะแสดงพลังออกมามากพอที่จะทำให้พวกเขาสู้เพื่อตำแหน่งที่ว่างของสิทธิ์แกนหลักให้กับเขาการช่วยหลงเฉินก็เท่ากับการช่วยตัวเองมันเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถปะทะกับตำหนักคุมกฎซึ่งหน้าได้แต่ก็สามารถใช้หลงเฉินเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งงอของพวกเขาตำหนักผู้อาวุโสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการแสดงความแข็งแกร่งไม่งั้นแล้วทางตำหนักคุมกฎก็คงจะยิ่งหยิ่งผยองและกดดันพวกเขามากกว่านี้หลงเฉินในตอนนี้คืออาวุธที่ดีที่สุดของพวกเขาตัวหลงเฉินเองก็ไม่รู้เลยว่ามีผู้คนมากมายกำลังให้ความสนใจเรื่องของเขาในตอนนี้เขายังคงนำทัพมุ่งหน้าต่อไปโดยที่กลุ่มศัตรูเองก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วยามพวกเขาพากันเดินทางออกไปได้ไกลกว่าหลายร้อยลี้และเนื่องจากความแข็งแกร่งของศัตรูถึงได้ทำให้มีผู้คนมากมายตกตายลงพวกมันมีนับไม่ถ้วนแถมยังไม่กลัวตายเพราะไม่ว่าพวกพ้องของมันจะตกตายลงไปมากมายขนาดไหนแต่ก็ยังกระโจนเข้าใส่ทางกลุ่มศิษย์เหล่านี้เสมือนว่าสิ่งเดียวในสมองของพวกมันคือการฆ่าพวกมันไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวเหมือนกับเครื่องจักรสังหารที่อมหิตเท่านั้นขุมพลังใหญ่ทั้ง6ยังมุ่งหน้าต่อไปและสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือกองกำลังของหลงเฉินกลับมีผู้เสียสละน้อยอ่อยที่สุดกว่า1ชั่วยามนี้พวกเขาสูญเสียผู้คนไปเพียงแค่800คนเท่านั้นส่วนขุมพลังอื่นๆกลับมีสิทธิ์ตกตายลงไปรวมกันกว่าหมื่นพวกมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วกูหยางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำขนาดถึงตอนนี้แล้วจำนวนของศัตรูก็ยังไม่ลดน้อยลงเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าพวกมันกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกมันถึงขั้นที่แม้แต่กองกำลังโลหิตมังกรเองก็ยังต้องระมัดระวังตัวมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีร่างขนาดใหญ่บดบังม่านฟ้าเอาไว้ก่อนที่พยักมีปีกร่างยักย้ายจะพุ่งฉบลงมายังกลุ่มคนด้วยความเร็วที่ทิ้งไว้เพียงภาพติดตาเท่านั้น
การโจมตีของทูตสวรรค์ขั้น4ได้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆก่อนที่ร่างของชายคนนั้นจะแหลกสลายไปกว่าครึ่งทุกคนได้แต่ผงะไปกับความแข็งแกร่งและความเร็วของอีกฝ่ายเพราะเพียงครู่เดียวก็มีผู้คนตกตายลงไปอย่างฉับพลันนี่ทำให้ความกลัวเข้าปกคลุมจิตใจของเหล่าสิทธิ์โดยทันทีพวกมันหลายตัวพากันพุ่งทะยานเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยความเร็วดั่งสายฟ้าหลงเฉินทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะยื่นมือออกไปพยัคฆ์มีปีกตัวนี้มีชื่อว่าพยัคฆ์ปีศาจทมิฬอย่างไรก็ตามมันแตกต่างออกไปจากสัตว์มายาทั่วๆไปเพราะว่าพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้แต่มาจากโลกปีศาจจ้ะมันเป็นเพราะว่าแผ่นดินใหญ่เถียนหุ่นนี้ผ่านสงครามระหว่างเทพมามากมายทำให้ม่านพลังของโลกแหลกสลายมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่วงแหวนมหาสมุทรเถียนหุ่นได้ก่อตัวขึ้นการที่ม่านพลังได้ถูกทำลายลงมันเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นบุกเข้ามาภายในดินแดนแห่งนี้วานรักกระดูกปีศาจและพยัคฆ์ปีศาจทมิฬนี้ล้วนมาจากโลกปีศาจเดียวกันว่ากันว่าพวกมันเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มายาและจากขยายพันธุ์ของพวกมันกับสัตว์ป่าในโลกนี้อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้มันมีอยู่น้อยมากเพราะสิ่งมีชีวิตแบบนี้มันเป็นพวกที่ดุร้ายบ้าคลั่งและมีความคิดเดียวคือการฆ่าเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกมันจะมีเวลาไปคิดเรื่องการขยายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นวานรกระดูกปีศาจที่ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่พวกมันต้องการคือการฆ่าเท่านั้นและนั่นไม่ใช่อะไรที่สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาควรจะมีบนพื้นมีกลุ่มวานรกระดูกปีศาจจิงซางแข็งแกร่งขึ้นส่วนบนท้องฟ้าก็ยังมีพยัคฆ์ปีศาจทมิฬคอยโจมตีอย่างบ้าคลั่งงอโดยที่มีหลายสิบตัวพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินพร้อมๆกันหลงเฉินทำเพียงแค่ยื่นมือออกไปพร้อมหลบการโจมตีของอีกฝ่ายพลางคว้าคอของมันเอาไว้แล้วทุ่มร่างของมันเข้าใส่ทางพยัคฆ์ปีศาจทมิฬตัวอื่นๆที่กำลังพุ่งเข้ามาแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกตกตะลึงคือความคมของกรงเล็บของมันที่ทำให้มือของเขาฉีกขาดโดยทันทีระวังด้วยความสามารถในการโจมตีของพวกมันแข็งแกร่งกว่าการป้องกันมากหลงเฉินส่งเสียงเตือนออกมามันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายรวดเร็วอย่างมากแถมยังมีการโจมตีที่รุนแรงและแม้จะมีการป้องกันที่ได้กว่าแต่ก็ถูกความเร็วของมันช่วยปิดช่องว่างตรงนี้ทุกครั้งที่มันพุ่งโฉบลงมาที่พื้นกะมีเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาขณะที่ยอดฝีมือจากขุมพลังต่างๆรู้สึกหวาดหวั่นทั้งหวานเอ๋อเหาะขึ้นไปบนฟากพร้อมทั้งส่งคมวายุออกไปฟาดฟันเข้าใส่พวกมันแต่เป็นเพราะจำนวนที่มีมากเกินไปทำให้นางไม่สามารถฆ่าพวกมันลงได้หมดที่หลงเฉินบอกว่าความสามารถในการโจมตีของพวกมันสูงกว่านั้นคือการเปรียบเทียบกันเท่านั้นและการป้องกันที่ดูธรรมดาธรรมดาของพวกมันนี้ก็ไม่ได้ด้วยไปกว่าสัตว์มายาระดับ8เลยด้วยซ้ำจำนวนผู้เสียชีวิตของแต่ละขุมพลังเริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทุกลมหายใจที่ผ่านไปจะมีสิทธิ์หลายคนตกตายลงดังนั้นความแตกต่างระหว่างสิทธิ์ทั้งหลายก็ยิ่งเห็นได้ชัดมันเป็นเพราะสิทธิ์จากจงถูไม่ได้กระวนกระวายอยู่นานมากนะพวกเขาพยายามสู้อย่างสุดความสามารถและแม้ว่าจะมีผู้สูญเสียแต่มันก็ห่างชั้นกับสิทธิ์จากภูมิภาคทั้ง4อยู่มากสิทธิ์จากภูมิภาคทั้ง4พากันตกตายลงไม่หยุดเนื่องจากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้ที่ต้องเสี่ยงชีวิตมาก่อนจึงทำให้สติของพวกเขาหลุดทันทีฟานซ่งฮูกุ่ยฉานชิวซินหยาและหวังเจิ้นต่างไม่ได้สนใจคนของเขาที่อยู่ด้านหลังและยังคงพุ่งต่อไปด้านหน้ามีเพียงหัวจือวีเท่านั้นที่พยายามขยายการโจมตีของนางออกไปเพื่อปกป้องคนของนางแต่มันเป็นเพราะจำนวนคนที่มีมากเกินไปทำให้ไม่สามารถปกป้องได้ทั้งหมดเจ้าจีหยานเองก็ระเบิดพลังของนางออกมาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ทั้งหมดผู้คนพากันตกตายลงอย่างต่อเนื่องทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนางรู้สึกไร้ซึ้งความสามารถนางที่เป็นถึงอัจฉริยะแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรูแล้วกลับทำได้เพียงแค่มองพวกมันเข็นฆ่าพี่สาวน้องสาวของนางงอเท่านั้นจีหยานพยายามให้สุดความสามารถก็พอคนเราก็มีกำลังอยู่อย่างจำกัดดังนั้นอย่ารู้สึกเศร้าไปเลยหัวจืออวีปลอบใจนางมันเห็นได้ชัดว่านางเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตอัดโหดร้ายมาก่อนการที่จะปกป้องทุกคนมันเป็นไปไม่ได้และสิ่งที่พวกนางทำได้คือพยายามให้ถึงที่สุดเท่านั้นฟานซ่งและคนอื่นๆยังคงมุ่งหน้าต่อไปโดยที่ไม่ได้สนใจคนของเขาแม้แต่น้อยพวกเขาล้วนคิดว่าการทดสอบนี้เป็นการคัดเอาคนอ่อนแอออกไปและเหลือไว้เพียงหัวกะทิเท่านั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการคือหัวกะทิไม่ใช่ขยะนี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ใส่ใจกับชีวิตของคนอื่นๆเป้าหมายของพวกเขาคือเปิดทางไปข้างหน้าและคนที่รอดชีวิตได้คือคนที่คู่ควรแก่การชุบเลี้ยงพยัคฆ์ปีศาจทมิฬเหล่านี้ไม่สามารถรั้งพวกเขาได้แม้แต่น้อยความเป็นจริงแล้วมันยิ่งทำให้พวกเขารวดเร็วขึ้นไปอีก
ส่วนทางหลงเฉินเองก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆตัวเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูกว่าหลายสิบตัวพร้อมๆกันและนี่ทำให้หลายๆคนส่งเสียงเย้ยหยันออกมามันเป็นเพราะว่าเมื่อถึงคราวที่กองกำลังของหลงเฉินถูกทิ้งท้ายเอาไว้ก็จะทำให้พวกเขาถูกฝูงปีศาจรุมสังหารในที่สุดหลงเฉินซัดร่างของพยัคฆ์ปีศาจทมิฬในมือของเขาออกไปพลางเหวี่ยงหมัดอันทรงพลังเข้าใส่พร้อมกระแทกร่างของพวกรมันปลิวออกไปไกลมันเป็นการโจมตีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ติดตามของเขาตอนที่เขาถูกรายล้อมเอาไว้โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนหน้านี้มันทำให้จิตใจของสิทธิ์เหล่านี้ตกต่ำอย่างมากทว่าหลังจากที่เห็นเขาเข็นฆ่าไปมากมายก็ทำให้หัวใจของพวกเขากลับมาเต้นรัวอีกครั้งพวกมันแข็งแกร่งด้านการโจมตีและรวดเร็วอย่าให้มันฉุดรั้งเจ้าเอาไว้เด็ดขาดที่ต้องทำการสังหารมันในการโจมตีเดียวพวกมันมีจุดอ่อนอยู่สองที่หนึ่งคือศีรษะและสองคือใต้ท้องกะโหลกของพวกมันพิเศษมากเพราะนอกจากกรามและส่วนอื่นๆมีความแข็งแกร่งถึงขั้นที่แม้แต่อาวุธสมบัติเองก็ยังไม่สามารถทำอะไรมันได้ดังนั้นอย่าโจมตีตรงๆไปที่ศีรษะจงมุ่งเน้นไปที่การโจมตีใต้ท้องมันจะมีเกล็ดเป็นแผงอยู่ด้านใต้นับจากด้านหลังไป7แถวนั่นแหละคือจุดอ่อนของมันมันเป็นเพียงเกล็ดที่สร้างขึ้นมาหลอกตาโดยที่ไม่มีความสามารถในการป้องกันเท่านั้นตราบเท่าที่สามารถแทงทะลุมันได้ก็จะทำลายโอสถภายในที่อยู่ด้านในแล้วมันจะตายทันทีหวานเอ๋อแสดงให้พวกเขาเห็นหน่อยได้สิทั้งหวานเอ๋อผสานมือเข้าหากันก่อนที่คมวายุขนาดย่อมจะพุ่งผ่านหน้าท้องของศัตรูไปตามจุดที่หลงเฉินได้อธิบายย่อเอาไว้สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือเมื่อถูกทะลวงผ่านจุดนั้นมันจะทำให้พยัคฆ์ปีศาจทมิฬแข็งค้างและตายไปทันทีต้องรู้ก่อนนะว่าต่อให้พวกมันถูกฟันขาดเป็นสองท่อนก็ยังสามารถใช้สีสกัดและฟาดกรงเล็บเข้าใส่ผู้คนได้แต่ตอนนี้พวกมันกลับถูกสังหารลงอย่างฉับพลันนี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วเหล่าสิทธิ์และกองกำลังโลหิตมังกรต่างเข้าใจได้แล้วว่าทำไมเมื่อครู่หลงเฉินถึงได้ตกอยู่ในวงล้อมของพวกมันก็เพราะว่าเขาพยายามจะหาจุดอ่อนของอีกฝ่ายนั่นเองโดยปกติแล้วด้วยความสามารถของหลงเฉินมันไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้เลยด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ก็เพื่อพวกเขาสิ่งเหล่านี้มันทำให้ดวงตาของพวกเขาถึงกับแดงก่ำด้วยกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนไปด้วยความสามารถของพวกเจ้าแล้วการที่จะเล็งจุดตายนี้บนเป้าหมายที่เคลื่อนที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่แหละเหตุผลที่พวกเจ้าจะต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกันรวมถึงการเชื่อใจพวกพ้องของตัวเองเจ้าต้องรู้จักการมอบชีวิตให้คนข้างกายของเจ้าใช้3คนป้องกันการโจมตีของมันและอีกคนอาศัยโอกาสปลิดชีวิตมันขณะที่รับการโจมตีทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วหลงเฉินส่งเสียงออกมาตัวเขาได้ชี้จุดตายของพวกมันให้แล้วและถึงแม้มันจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ความเป็นจริงมันยากจนน่าเหลือเชื่อยิ่งไปกว่านั้นการที่ต้องเชื่อใจกันและกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่สิทธิ์พี่มอบให้แล้วจะลังเลอะไรกันพี่น้องทั้งหลายบุกข้าขอยกชีวิตของข้าให้พวกเจ้าท่านใดนั้นเองที่มีชายรูปร่างกำยำคนหนึ่งถือขวานเล็กเอาไว้ได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธก่อนที่จะซัดการโจมตีเข้าใส่พยัคฆ์ปีศาจทมิฬตรงหน้าของเขากรงเล็บอันแหลมคมปะทะเข้ากับขวานเล็กทำให้ประกายไฟถูกส่งออกมาร่างของชายคนนั้นถูกกระแทกถอยกลับไปไกลแต่ทางฝ่ายพยัคฆ์ปีศาจทมิฬก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันทำให้มันพยายามมาใช้ปีกเพื่อควบคุมสมดุลของตัวเองแต่มันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีปรางกระบี่อันทรงพลังพุ่งทะลวงผ่านชั้นเกล็ดใต้ท้องของมันทำให้ร่างของอีกฝ่ายแข็งค้างและตกตายไปฮ่าฮ่าสำเร็จแล้วฆ่ามันเลยเสียงกูร้องถูกส่งออกมาจากสิทธิ์ที่เป็นคนเปิดฉากโจมตีเมื่อครู่ความสำเร็จครั้งนี้เพิ่มกำลังใจให้กับพวกเขาทำให้สิทธิ์ทั้งหลายพากันกระโจนเข้าใส่ศัตรูเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างกายโจมตีสังหารพวกเขาจับกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อต้านทานการโจมตีเอาไว้ขณะที่วานอนกระดูกปีศาจเองก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเขาอีกต่อไปการกระทำเช่นนี้ส่งผลให้พวกเขาสามารถเข้าใจความหมายของการร่วมมือกันได้การที่พวกเขายกชีวิตให้กับคนข้างกายมันช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับพวกเขาพวกเขาไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าวันหนึ่งจะยกชีวิตให้กับคนอื่นและไม่ฝันด้วยว่าจะมีวันหนึ่งที่มีคนยอมยกชีวิตต่อให้กับพวกเขาหลังจากที่สร้างความเชื่อใจอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้การประสานงานของพวกเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแม้จะไม่มีทางวันเอ๋อคอยช่วยเหลือแต่ก็สามารถต้านทานได้อย่างมั่นคงถึงแม้จะมีอุบัติเหตุอยู่บ้างแต่มันก็ดีกว่าก่อนหน้านี้เป็นพันๆเท่านี่มันเหมือนกับพวกเราตอนที่ยังอยู่ในตึกข้างที่108เลยนี่พี่ใหญ่เป็นคนสอนเราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายอธรรมครั้งแรกกองกำลังโลหิตมังกรพากันถอนหายใจออกมานี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันนี่เขาเป็นเทพสงครามกลับชาติมาเกิดหรือไง
เพียงไม่กี่ชั่วยามกลับเปลี่ยนคนที่อ่อนแอกลายเป็นกำลังรบที่สมบูรณ์ได้แบบนี้นี่มันบ้าเกินไปแล้วเสียงคำรามถูกส่งออกมาจากภายในตำหนักผู้อาวุโสพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีชีวิตอยู่มากว่าร้อยหรือพันปีแต่ก็ยังต้องสั่นสะท้านไปกับวิธีการของหลงเฉินมันเป็นสายตาที่หลักแหลมและวิธีการที่อัศจรรย์เขาสามารถหาจุดอ่อนของศัตรูและยังหาวิธีการฝึกที่ได้เปรียบท้ายที่สุดก็ยังทำให้สิทธิ์เหล่านี้ไว้วางใจกันและกันได้เขาจะต้องอยู่ในระดับเทพสงครามอย่างแน่นอนแต่ทำไมนิสัยและอารมณ์ของเขากลับไม่เข้ากันเลยแม้แต่น้อยเจ้าตำหนักผู้อาวุโสพูดออกมาเขามีเสน่ห์ที่ทำให้คนของเขาซื่อสัตย์แม้ต้องสละชีวิตมีสายตาที่สามารถมองเห็นแม้รายละเอียดเล็กๆแล้วยังปรับมันเข้ากับสถานการณ์ได้ความสามารถทั้งหมดนี้รวมกันมันเรียกได้ว่าเป็นเทพสงครามจริงๆทว่านิสัยที่ห่ามและดูสับปลับของเขาอย่างการที่กล้าตัดศีรษะของราชันได้นี่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นการรกระทำของคนที่ขาดสมองแต่หลงเฉินกลับทำมันอย่างไม่ลังเลเมื่อมองออกไปยังชายที่กำลังยืนอยู่เหมือนว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเขาแล้วมันทำให้ผู้อาวุโสเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าจะตัดสินว่าเขาเป็นอัจฉริยะหรือคนบ้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ